สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็กลับมาอยู่กับซุปเปอร์สตาร์ดารากันเช่นเคยวันนี้เราก็จะไปเกาะติดข่าวคราวความเคลื่อนไหวของวง Blackpink กันแรงจนต้านไม่ไหว4สาว Blackpink โซโล่เดี่ยวยอดวิวสุดปังนับเป็นเกิร์ลกรุ๊ประดับตำนานที่โลกต้องจารึกไว้แล้วครับสำหรับ4สาวสุดฮอตจากวง Blackpink ซึ่งประกอบไปด้วยลิซ่าเจนนี่โรเซ่และจีซูที่โด่งดังเป็นพลุแตกทุกผลงานเพลงของพวกเธอนะครับได้รับกระแสนิยมดังไปทั่วโลกจนกลายเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่สร้างตำนานสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่แห่งวงการเคป๊อปอีกด้วยซึ่งนอกจากสาวๆวง Blackpink นะครับจะมีผลงานเพลงในนามวงมากมายแล้วพวกเธอก็ยังทยอยปล่อยโซโล่อัลบั้มเดี่ยวของตัวเองกันจนครบแล้วด้วยซึ่งแต่ละผลงานเพลงที่ปล่อยออกมานะครับก็ได้กระแสตอบรับอย่างล้นหลามจนเป็นเพลงฮิตที่แฟนๆทั่วโลกนั้นต้องร้องและเต้นตามกันอีกด้วยซึ่งก็ส่งผลให้ยอดวิว MV โซโล่เดี่ยวของสาวๆ Blackpink นั้นมียอดผู้ชมเกินหลักร้อยล้านไปแล้วด้วยซึ่งคาดว่าในอนาคตนั้นครับอาจจะพุ่งทะยานสู่หลักพันล้านวิวอย่างแน่นอนเพราะสาวๆ Blackpink นั้นฮอตแรงจนต้านไม่ไหวทางซุปเปอร์สตาร์ดารานะครับก็ได้รวบรวมความปังของสาวๆ Blackpink กับ4โซโล่เดี่ยวที่มียอดวิวมหาศาลดังนี้ครับเริ่มต้นกันที่สาวเจนนี่เพลงโซโล่ปล่อยเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2018ยอดวิวของเพลงโซโล่ณตอนนี้นะครับ910,682,081 ครั้งต่อกันด้วยสาวโรเซ่เพลง On The Cloud ปล่อยเมื่อวันที่12มีนาคม2021ยอดวิวณตอนนี้ของ On The Cloud ครับ319,843,400 ครั้งต่อด้วย Queen Lisa อย่างเพลงละลิสาปล่อยเมื่อวันที่10กันยายน2021ยอดวิวณตอนนี้ของเพลงละลิสานั้นอยู่ที่602,476,656 ครั้งและปิดท้ายกันด้วยออนนี่พี่ใหญ่อย่างจีซูอย่างเพลง Flowerปล่อยเมื่อวันที่31มีนาคม2023ยอดวิวของ Flower ณตอนนี้109,701,988 ครั้งแม้ต้องบอกว่าทุกผลงานเพลงของพวกเธอนะครับสร้างกระแสนิยมไปทั่วโลกจนกลายเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่สร้างตำนานสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่แห่งวงการ K-POP ที่โลกต้องจารึกสำหรับ4สาววง Blackpink ครับไปต่อกันที่ข่าวนี้ครับ Blackpink กลับมาครองตำแหน่งเกิร์ลกรุ๊ปที่มีมูลค่าทางแบรนด์สูงที่สุดอีกครั้งในเดือนเมษายนสถาบันวิจัยธุรกิจของเกาหลีนะครับออกมาประกาศอันดับวงเกิร์ลกรุ๊ปที่มีมูลค่าแบรนด์สูงที่สุดประจำเดือนเมษายนโดยในเดือนนี้ครับสาวๆ Blackpink ก็ได้กลับมาครองตำแหน่งอันดับที่1อีกครั้งซึ่งปัจจัยหลักก็มาจากการที่จีซูนะครับเธอปล่อยผลงานเพลงโซโล่เดี่ยวของตัวเองเป็นครั้งแรกท่ามกลางความตื่นเต้นของเหล่าแฟนคลับเหล่าแฟนบิ้งทั่วโลกที่รอคอยมานาน Blackpink นั้นกลับคืนสู่อันดับ1อีกครั้งด้วยผลงานคะแนนนิยมทั้งหมด8,126,951 คะแนนเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วครับถึง 60.32% โดยประเด็นที่4สาวนะครับถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือเรื่องของการตั้งสถิติใหม่การเปิดเผยและการปล่อยผลงานเพลงในขณะเดียวกันนะครับคำที่เชื่อมโยงกับ Blackpink และถูกค้นหามากที่สุดก็คือคำว่าจีซู Flower และเกมซึ่งก็ล้วนเกี่ยวข้องกับผลงานเพลงใหม่ของจีซู Blackpink นั่นเองผู้เป็นสมาชิกคนสุดท้ายของวงที่เปิดตัวเพลงโซโล่อัลบั้มเดี่ยวของตัวเองทั้งสิ้นและสำหรับอันดับที่2ที่ตามมาติดๆนะครับก็ตกเป็นของแชมป์เก่าอย่างนิวจีนโดยคะแนนความนิยมทั้งหมด 5,428,500 คะแนนโดยพวกเธอนั้นเพิ่งจะเซอร์ไพรส์แฟนๆด้วยการปล่อยผลงานซิงเกิลพิเศษในชื่อซีโร่หลังจากที่ได้ขึ้นแท่นเป็น Global Brand Ambassador ให้กับแบรนด์เครื่องดื่มน้ำอัดลมอย่างโคคาโคล่าซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จครั้งใหญ่ของวงเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่แห่งวงการ K-POP ด้วยเช่นกันนอกจากนี้นั้นครับก็ยังมีวงไอซ์ TWICE G-IDOL RED VELVET GIRL GENERATION APINK LESER FILM และ ASPA ที่ติดอันดับท็อป10เกิร์ลกรุ๊ปที่มีมูลค่าทางแบรนด์สูงที่สุดประจำเดือนเมษายนตามลำดับI'm gonna go.
Bring the pain, like.